นะครับผู้เรือสวิสเลอร์นาเฮลครับนาเฮลGood morning นะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดเลยวู้เลยเป็นเลยวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด่านชายแดนไทยลาวนะครับไปที่อำเภอนาลี่แล้วก็อำเภอนาแห้วก็คือไปดูที่แบบว่าทางข้ามระหว่างไทยกับลาวแล้วก็จะไปเที่ยวภูเรือกันด้วยนะฮะว้าวเป็นไงเดี๋ยวสายละตอนนี้ก็8โมงกว่าแล้วรีบไปกันดีกว่าตอนนี้ครับอยู่กับพี่อะไรครับพี่เตี้ยพี่เตี้ยครับอันนี้พี่เตี้ยจะพาเราไปเลาะเมืองเลยไม่ได้ชื่อเลาะนะเลาะแปลว่าเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไหนครับพี่วันนี้จะพาขึ้นภูเรือจะพาขึ้นภูเรือซ้ายแล้วก็นาแห้วด่านซ้ายท่านี้คือด่านขวาใช่ไหมครับไม่ใช่วิ่งตรงก็จะดูบรรยากาศเขาบอกว่าภูเรือเนี่ยเป็นอะไรนะครับพี่แหล่งปลูกเป็นแหล่งปลูกต้นไม้ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ปลูกต้นไม้หลายชนิดเลยดอกไม้ประดับเนี่ยเขาก็ส่งตามปากคลองตลาดส่งทุกอย่างทั่วประเทศเลยเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดโอ้นี่คือความรู้ใหม่นะเนี่ยอยู่จังหวัดเลยนี่มีอะไรให้ค้นหามากกว่าที่เราคิดเลยแล้วก็ภูเรือเนี่ยเป็นแหล่งแก้วมังกรด้วยใช่ไหมพี่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะผลิตแก้วมังกรกรุงเทพก็จะได้กินจากอำเภอเดียวแก้วมังกรภูเรือนะก็จะอยู่ที่จังหวัดเลยเยอะที่สุดด้วยเยอะที่สุดด้วยเรามาลุ้นกันนะครับว่าเปิดหรือไม่ครับเปิดเข้าไปได้ไหมครับปิดครับอ้าวปิดแล้วครับอ้าวอันนี้คือเขาเข้าไปกับรถเหรอครับเจ้าหน้าที่โอ้ปิดโอ้ my god ทำยังไงดีโอ้ก็คืออดเที่ยวอดเที่ยวปิดแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนแผนก็ได้ครับบ๊ายบายโอ้ปิดร้อยกว่าโค้งร้อยกว่าโค้งทำยังไงดีปิดทุกอย่างปิดมาผิดช่วงจริงตั้งแต่เชียงคานละไม่เป็นไรเราก็จะมีฟ้าหลังฝนเนาะเดินหน้าต่อไปไปที่อื่นตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภูเรือแล้วนะครับเย้แต่ว่ายอดภูเรือเนี่ยคือปิดใช่ไหมเราก็เลยแบบเชี่ยวแบบข้างล่างภูเรือเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมมันก็จะมีแบบปลูกต้นคริสต์มาสปลูกต้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะพอโควิดมาก็คือหญ้าขึ้นแล้วมันก็รกก็คือจะเป็นแบบเที่ยวอีกบรรยากาศนึงของช่วงโควิดภูเรือช่วงโควิดก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะหญ้าก็จะขึ้นรกๆเราก็ต้องเที่ยวแบบนี้มาก่อนไหนๆเราก็มาเลยแล้วเพราะเราก็ไม่ได้มาบ่อยใช่ไหมฮะก็จะเที่ยวไปส่องภูเรือในช่วงโควิดกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอ้เขามีกังหันลมด้วยโอ้บรรยากาศดูสิเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์แน่แต่แบบรกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปอีกสถานที่หนึ่งดีกว่าภูเรือสวิสจะไปดูสวิตเซอร์แลนด์ของภูเรือกันนะครับป่ะอ้าวเราก็ถึงกันแล้วนะครับภูเรือสวิสเลยบรรยากาศเหมือนสวิตเซอร์แลนด์มากๆเลยอ่ะทุกคนดูสิแบบโอ้โหท้องฟ้าคือฟ้าจริงๆแล้วก็รอบข้างเนี่ยคือเป็นภูเขาแบบเหมือนสวิตเซอร์แลนด์มากเรารู้ได้ไงว่าเหมือนวะยังไม่เคยไปเลยทุกคนครับช่วงโควิดช่วงเนี้ยมันก็จะเงียบๆแบบนี้นะคะก็คือข้อดีของการเที่ยวโควิดก็คือไม่มีคนเลยถ้าดูจากแผนที่ทำมันจะแบบว่าเว้าความเว้ามัน
ของขวานประเทศไทยอ่ะรูปประเทศไทยใช่ไหมมันก็จะมีตรงเว้าตรงกลางที่มันเป็นรูปขวานตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าด่านซ้ายใช่ไหมครับพี่ใช่ครับไม่สติดกับลาวแล้วก็ด่านซ้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเมืองเป็นอำเภอเศรษฐกิจที่เขาโหส่งข้ามสินค้าเนาะของไทยไปขายที่ลาวเต็มเลยด่านซ้ายเนี่ยเป็นคนรวยนะคนเลยก็จะมีแต่คนรวยย้ายมาอยู่ทางการเกษตรพืชผลทางการเกษตรสินค้าไทยอื่นเนี่ยสงสัยต้องได้ย้ายมาอยู่เลยแล้วเนาะด่านซ้ายจังหวัดเลยคงนี้นะคะจะเป็นคงที่สวยที่สุดจังหวัดเลยแล้วก็ทางมันจะอันตรายนึงมันจะแบบว่าโค้งเป็นรูปตัวเอสแบบสวยงามมากๆครับจริงๆมันไม่ใช่จุดชมวิวทุกคนแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าสร้างแบบตามธรรมชาติอ่ะสวยมากว้าวตรงนี้เราก็กำลังไปที่ท่าลี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขตชายแดนไทยลาวนะที่อีกหนึ่งเศรษฐกิจแต่ว่าเราจะขออุบไว้ก่อนว่าเขามาทำอะไรกันที่นี่เรือปิดไม่เป็นไรนะคะเรามาเที่ยวชายแดนไทยลาวกันที่นาแฮลครับตรงนี้นะมันใกล้มากๆเลยไทยกับลาวเนี่ยมันข้ามไปนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆทุกคนดูสิแค่ข้ามแค่คลองอ่ะแบบถ้าสมมติว่าน้ำแห้งใช่ไหมก็คือเดินข้ามไปได้เลยตรงนั้นเห็นป่ะเป็นธงลาวละธงชาติลาวก็จะเป็นฝั่งลาวแล้วทุกอย่างคือไทยกับลาวเนี่ยติดกันแค่เนี้ยเลิศมากทุกคนชายแดนไทยลาวจุดชมวิวอบต.โคกใหญ่โหสวยสมชื่อจริงๆอ่ะสวยมากทุกคนสวยมากก็จบแล้วนะครับกับการเที่ยวเมืองลอย1วันเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเมืองลอยเนี่ยเป็นเมืองที่แบบสวยงามมากๆเป็นเมืองเป็นจังหวัดภาคอีสานที่มีภูเขาแบบเหมือนมีความเป็นเหนือมีความแบบหลากหลายวัฒนธรรมผสมผสานกันอยู่ในจังหวัดเลยคือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าเนี่ยก็อยากจะมาอีกวันนี้เฟนดาลีก็ต้องอาจจะขอตัวกลับก่อนนะฮะกับกรุงเทพวันนี้เดินทางโดยรถทัวร์นะครับก็ในรถทัวร์ก็น่าจะออกแล้วก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย